วัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเอิร์ธเดย์อีกครั้งในวันสบายๆกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชายก็ทำกันวันนี้ผมอยู่ที่บ่อ ST Fishing Park แอดพระราม5นะครับซึ่งกำลังจะเปิดตัวในเมื่อช้านี้แต่วันนี้การเปิดประตูของบ่อไม่ใช่ประเด็นวันนี้ผมจะมารีวิวคันแฮนดิ้งช็อตแพ็คนะครับโดยเจ้าของผู้นำเข้าเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกับน้าโอนะครับผมคันนี้นะครับคันแพ็กสั้นนะครับมันเหมาะที่ตกปลาขนาดไม่น่าจะเกิน2กิโลเนาะปลาส้มปลานิลได้หมดนะครับแล้วก็คันค่อนข้างมีน้ำหนักเบานะครับเป็นเวทกลางออดนะครับ power lift มีค่อนข้างดีเลยแล้วก็ช่วงจังหวะวัดปลาเนี่ยคนนั่งข้างต้องหันมามองเลยเพราะว่าเสียงมันเพาะมากเนื่องจากว่าปลายมันเป็นตระกูล solid นะครับ solid tip นะครับปลายเวลาเสียงกรีดน้ำเนี่ยมันจะเพาะนะครับเดี๋ยวลองดูวิดีโอที่ช่วงตอนผมวัดปลานะครับเสียงไม่ได้ดังเฟียดนะครับการขึ้นคันนะครับดีมากนะครับบาลานซ์คันดีนะครับแล้วก็เป็นคันแพ็คสั้นด้วยพกพาง่ายนะครับใส่ไว้ในบล็อกรถหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สะดวกนะครับราคาจับต้องบายด้วยนะครับประกัน3เดือนนะครับ3เดือนเหมือนรุ่นอื่นตัวนี้วัสดุอะไรเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้เป็นตระกูลคาร์บอนซะส่วนมากนะครับคันมันเวทไม่ได้แข็งมากก็เส้นใยกาไฟก็จะน้อยหน่อยเป็นคาร์บอนนะครับก็เรื่องความเหนียวแน่นอนแหละนะครับแต่แรกมาด้วยเวทที่มันอ่อนลงนะครับเพื่อเพิ่มความสนุกนะครับสายเหมาก็ใช้ได้สายแข่งก็ใช้ได้นะครับยิ่งสายตกเล่นเหมาะมากนะครับเกมปนินนะครับโอเคแฮนดิ้งนะครับช็อตแพ็คนะครับแฮนดิ้งอยู่แล้วนะครับเปิดปิดเข้าปิดออกนะครับตัวแบงค์ด้านในเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับแบงค์ด้านในนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของแฮนดิ้งเหมือนเดิมนะครับตัวด้ามนะครับด้ามคันก็จะออกแบบอับมาให้มันยาวนะครับเพื่อเวลาจับเราจะได้จับอย่างนี้นะครับขึ้นครับนะครับจุกก็จุกคันโลโก้แฮนดิ้งนะครับปลายนะครับโอเคนี่ราคาอยู่ที่ยังไงครับราคาก็น่าจะแพงกว่า X9 ประมาณ100-200บาทนะครับต่อระยะนะครับซึ่งตัววัสดุมันค่อนข้างที่จะดีกว่า X9 นะครับตัวดีไซน์อะไรก็แล้วแต่นะครับมันค่อนข้างที่จะดีกว่า X9 นะครับเรื่องนี้มีข้อควรระวังอะไรบ้างไหมครับที่ใช้ตัวคันรุ่นนี้ข้อควรระวังหรอก็ส่วนมากจะถ้าเป็นคันปลายโซลิดอย่างเงี้ยครับก็มันจะเก็บยากนิดนึงเดี๋ยวคันเนี้ยเดี๋ยวผมลองดูเก็บคันนี้ดูดีกว่าว่ามันเก็บยากแค่ไหนโดนปลามา 3-4 ตัวนะครับมีเมื่อกี้วัดแล้วมันติดตัวนะครับมันขึ้นกินหรอผมลองเก็บดูแต่ละท่อนนะมันติดตรงท่อนไหนเมื่อกี้ผมเทคนิควิธีเก็บแบบนี้ยังไงครับเวลาจะแนะนำเทคนิควิธีเก็บนะครับก็ส่วนมากถ้าเรายืนนะครับเราก็จะเก็บจับระหว่างท่อนโคนนะครับจับท่อนที่เราจะเก็บนะครับแล้วก็บิดเข้านะครับบิดเข้าหางตัวเรานะครับผมจะลองให้เก็บแบบนี้ดูนะครับ
นะครับอันนี้เริ่มเล็กลงเรื่อยๆนะครับค่อยๆกดมันแล้วกันยังไงก็ต้องใช้วิธีนี้อยู่ดีนะครับจับนะครับจับหรือว่าท่อนปลายเนี่ยนะครับมันถ้ามันติดจริงๆเนี่ยสมควรที่จะใช้ยางถอดคันของพวกทูแพ็กนะครับเพราะมันเล็กบางทีเราใช้พวกเกี๊ยวพวกหัวหานขนมปังเนี่ยมือเรามันนะครับพอไปจับเนื้อแบงค์มันๆเนี่ยมันก็ยิ่งมันเข้าไปกันใหญ่นะครับเราเอาไม่ลงใช้ยางถอดคันหรือว่ายางในรถจักรยานก็ได้ครับยางในรถจักรยานก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับโอเคนี่ครับก็สำหรับคันรุ่นนี้นะครับก็มีอะไรก็สอบถามที่ ST Fishing หรือตัวแทนจำหน่ายได้นะครับโอเคก่อนจากการมีอะไรฝากถึงบ่อ ST Fishing Park บ้างไหมบ่อนะครับก็น่าจะเปิดประมาณเดือน9นะครับแต่ก่อนที่จะเปิดเนี่ยผมจะจัดแมตช์แข่งก่อนนะครับแล้วก็เรื่องบ่อเนี่ยครับก็ตอนนี้วันนี้วันที่22นะครับเดือน8นะครับตอนนี้ปลาในบ่อเนี่ยรอบแรกผมลงปนีมี600นะครับตัวไซส์789โล1นะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยครับวันที่21เนี่ยผมลงปนีมเพิ่มไปอีก2คันลดคันลดละ700นะครับก็จะมีปนีมไซส์โล2ถึงโล4โล5นี่นะครับแล้วก็ปนีมไซส์รองเพิ่มอีก70014ตอนนี้ปนินในบ่อเนี่ยก็มีอยู่ราวๆ2ตันนะครับเดี๋ยวผมจะเติมปลาส้มเข้าไปอีกแล้วก็ปนินเนี่ยอาจจะเพิ่มอีกคันลดหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ถามว่ามันกินไหมมันก็กินยับแล้วครับแต่ช่วงนี้มันยังติดนิสัยนี่เอิร์ธลองหันไปดูพวกปนินที่มันลอยหัวกินตอนนี้มันยังติดนิสัยบ่อที่เลี้ยงมันมาอยู่นะครับซึ่งมันจะหาลอยอย่างเดียวนะครับเกมลอยอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยงให้มันหลบกินหน้าดินให้หมดไม่ให้มันขึ้นมากินลอยนะครับจะดัดนิสัยมันถ้ามันกินลอยก็ไม่ได้กินนะครับต้องไปหาหน้ากินหน้าดินอย่างเดียวนะโอเคครับแล้วยังไงนะครับจะเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวจะลงทางได้ทั้งเพจทดสอบบัวตกปลาแล้วก็ทาง ST Fishing Park แอดพาราม5นะครับตอนนี้ใครอยากทราบข่าวอะไรก็ไปกดไลค์ไว้ได้เลยครับจะได้รู้ข่าวสารนะครับการแข่งขันแล้วก็ที่นี่เปิดช็อปด้วยนู่นทางนู้นนะครับที่นี่มีช็อปด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวกแฮนดิ้งไฮบินนะครับก็สามารถมาซื้อได้ที่นี่นะครับแถวพระราม5นะครับพระราม5ครับก็ส่วนเรื่องการเดินทางเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะออกไปนั่งถ่ายวิดีโอทำคลิปทั้งทางมาจากทางพระราม7มาจากทางตัดทางบางกรวยการไฟฟ้านะครับมาจากทาง เส้นกาญจนาภิเษกนะครับหรือว่าอาจจะมาทางปทุมบางบัวทองนะครับเดี๋ยวผมจะ4เส้นทางที่วิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวจะไปไล่ทำคลิปให้หมดเลยนะครับครับสำหรับวันนี้การรีวิวคัน Handling Shot Pack นะครับจาก Now OST นะครับหวังว่านานาที่ชอบในการวัดและได้ยินเสียงเพราะๆนะครับกับการเล่นปานินหรือปาเก็ตนะครับเกมไซส์ไม่เกิน 2-3 โลเนี่ยน่าจะถูกใจคันรุ่นนี้ไว้ติดกระเป๋าแอบหนีมีไปตกปลาได้สำหรับวันนี้เดย์คงต้องลาไปก่อนครับกับบ่อ ST พระราม5วันนี้สวัสดีครับ